ก็สบายดีพี่น้องกาไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตบ้านเตาอันนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วแหละผมก็ตั้งเสาบาสิเฮ็ดโค้งหลังคาให้มันเลยก็หากระรูปแล้วมื้อนี้ก็พี่น้องเอ้ยก็ไม่เกือบ10วันน่ะพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่เท่าไหร่จําบ่ได้แหละแต่ว่าเป็นอาทิตย์กว่าๆน่ะพี่น้องอันนี้ก็รูปแล้วแหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเตาพี่น้องเอ้ยรูปให้มันเรียบพี่น้องอันนี้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละก็รูปให้มันเรียบแล้วก็ปะไว้ก็ทิ่มไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงพี่น้องอาทิตย์นึงหรือว่าประมาณ10วันให้มันคือให้มันแข็งตัวให้มันเซตตัวดีๆก็คือในระยะไอ้ที่เรารอที่จะจุดเตานี่ไอ้เตามันก็เริ่มแห้งพี่น้องพอมันเริ่มแห้งนี่มันก็เริ่มแตกเล่าเฮาก็ต้องสิเที่ยวมารูปแบบนี้แหละพี่น้องเที่ยวมารูปเรื่อยๆแต่ว่าบ่ทันได้จุดดอกคือให้มันดินมันให้เตามันแข็งตัวให้มันเซตตัวดีๆทิ่มไว้สักอ่ะอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงพี่น้องอย่างหน่อยก็อาทิตย์นึงน่ะเพราะว่านี่3ถ้าปล่อยไว้3 4วันแล้วเราจุดเลยนี่มันดินมันอยากไหลพี่น้องดินมันอยากไหลดินมันอยากยุบเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเฮาสิจุดเตานี่เตาอบเตาเปิดใหม่นี่ผมแนะนําว่าต้องอย่างน้อยก็ต้องทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงพี่น้องทิ้งไว้อาทิตย์นึงให้มันแข็งตัวดีๆเซตตัวดีๆก่อนเพื่อยามเฮาจุดนี่มันจังบ่แตกบ่ลาวพี่น้องคือว่าง่ายๆคือต้องให้ชัวร์ที่สุดนะพี่น้องคือให้เตาเฮานี่แข็งชัวร์ที่สุดเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาบ่ชัวร์เฮาบ่แน่ใจแล้วเฮาไปจุดนี่ว่าเตามันแข็งหรือบ่แข็งนี่มันยุบมานี่โอ้ยพี่น้องมันเสียเวลาเตาก็เสียทรงไปอีกเผลอๆนะมันแตกมันลาวถ้าห้ามบ่ได้มาเบิ่งโอ้เตายุบเลยไฟลุกปึ๊บๆขึ้นบัดนี้มันโอ้เพราะฉะนั้นก็ผู้ใดที่หัดปั้นเตาใหม่หัดปั้นเตาใหม่หรือว่าไม่เคยทําเตานี่เมื่อปั้นเสร็จแล้วนี่พี่น้องถิ่มไว้เลย10มื้อเอาไป10วันถ้ามันแตกมันลาวช่วงนี้ก็เฮาก็มารูปเอาขี้ตมขี้โคนมาเที่ยวรูปอยู่นี่ล่ะก็เที่ยวรูปไปเรื่อยๆจนกว่าเฮาสิจุดเตาบัดเฮาจุดเตาบัดนี้มันก็ยังแตกก็ยังลาวอยู่เฮาก็เที่ยวรูปอยู่นั่นแหละพี่น้องคือว่าง่ายคือรอบแรกนี่เฮาต้องประคบประงมดีๆพี่น้องอย่าให้มันแตกมันลาวเที่ยวรูปเที่ยวค่ําอยู่ฮะแหละฮู้ไฟพี่น้องเอ้ยฮู้ไฟผมก็เฉาะบ่ได้เลือกตื่นๆเพราะว่าผมบ่ได้ขุดเลือกพี่น้องเพราะว่าคือว่าแล้วมันปวดเอวพี่น้องมันปวดเอวมันเจ็บเอวถ้าขุดลึกนี่ก็เลยทําประมาณนี้นี่แล้วก็ย้ําอีกทีนึงพี่น้องเตาแรกนี่พยายามอย่าให้ไหม้มันไหม้หมดพี่น้องคือถ้าไม้ข้างในมันไหม้หมดนี่เตาเฮาสิอยากแตกพี่น้องเพราะฉะนั้นในเตาแรกนะเพื่อถนอมเตาอย่าให้ไม้มันไหม้หมดจะดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงพี่น้องเตาแรกนี่พยายามเฮ็ดไม้แห้งเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไม้แห้งแต่อันนี้ผมยัดไม้สดเข้าไปแหละคือว่าแล้วผมรอไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือดีที่สุดเนี่ยคือเตาแรกน่ะคือว่าง่ายคือความชื้นมันเยอะเตามันก็เปียกอยู่แม่นบ่ล่ะถ้าบวกกับไม้ดิบไปด้วยมันสิจุดยากคือกันกับอันนี้แหละเตานี่น่ะผมบอกเลยว่าจุดยากแน่นอนเพราะว่าผมอัดไม้ดิบจุดเป็นอาทิตย์นั่นแหละพี่น้องคิดว่านะแต่สำหรับไอ้ผู้ใดสิเฮ็ดเตากับผมแนะนำเด้อนี่เด้อแนะนำนะถ้าเป็นไปได้พี่น้องถ้าเป็นไปได้นี่พยายามใส่ไม้แห้งทั้งหมดนะที่ปั้นเตาแรกนี่พยายามใส่ไม้แห้งแต่ของผมนี่คือว่าละมันผมก็จำเป็นพี่น้องจำเป็นก็ใส่ไม้ดิบถามว่าใส่ไม้ดิบมันได้บ่มันก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็บ่ค่อยเหมาะปานใดแต่ก็ไม่เป็นไรถามแม่นถ้าสิลอกเอาให้เป็นเดือน2เดือนน่ะเนาะกว่าไม้มันสิแห้งผมก็เลยโอ้เสียเวลาว่ะผมอัดไม้ดิบเข้าไปเลย
จ้าอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายมาอัปเดตเตาอบเตาดินเหนียวปั้นเตาพานนั่นแหละนี่ก็รอให้มันเซตตัวแข็งตัวก่อนเดี๋ยวสิจุดให้พี่น้องเบิ้งทุกขั้นตอนนั่นแหละพี่น้องก็รอติดตามชมไปเรื่อยๆอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องสบายดี